สาเทคนิคลดน้ำหนักแบบถาวรจะไม่กลับไปอ้วนอีกสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเหล่าปันได้ครับฟังคลิปนี้จนจบคุณจะรู้ว่า3เทคนิคลดน้ำหนักแบบถาวรครับจะไม่กลับไปอ้วนอีกครับก่อนอื่นครับฝากกดติดตามครับเพื่อจะไม่ได้พลาดครับความรู้ครับเกี่ยวกับการลดน้ำหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง TikTok นะครับผมที่คุณนะครับผมคิดว่าการลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปอ้วนอีกเพราะว่าลดมันก็ลงเดี๋ยวมันก็อ้วนไปมาๆแบบนี้ครับแต่เมื่อคุณครับฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าการลดน้ำหนักแบบถาวรจะไม่กลับไปอ้วนอีกมันเป็นยังไงครับแค่3เทคนิคนี้เลยครับผมซึ่งครับเมื่อก่อนผมก็เคยอ้วนมาเหมือนกันครับทุกคนมีน้ำหนักถึง100โลครับก็ใช้เทคนิคเหล่านี้ครับลดลงมาอยู่ที่60โลและไม่กลับไปอ้วนอีกเลยครับข้อที่1ครับให้คุณนะครับปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในร่างกายของเราครับไปใช้ไขมันครับเพราะว่าการลดน้ำหนักครับผมครับจะไม่เน้นการลดแคลอรี่หรือมานั่งนับแคลอรี่ต่างๆครับแต่ผมจะเน้นเรื่องสารอาหารเป็นหลักครับให้ร่างกายของเราเปลี่ยนไปใช้ไขมันนั่นเองครับทำให้คุณไม่ต้องครับวุ่นวายมานั่งนับแคลอรี่ให้เสียเวลาเลยครับแต่คุณต้องเข้าใจระบบของร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกครับนี่สำคัญมากครับทุกคนว่าร่างกายของเราครับจะใช้พลังงานอยู่2รูปแบบครับ1พลังงานจากน้ำตาลและแป้งครับ2คือพลังงานจากไขมันแต่เมื่อก่อนรวมๆครับหรือว่าคนส่วนใหญ่ครับจะใช้น้ำตาลและแป้งเป็นหลักครับเมื่อคุณกินน้ำตาลและแป้งครับแล้วใช้ไม่หมดกินเข้าไปครับก็จะกลายเป็นไขมันครับไขมันเหล่านั้นครับก็จะไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของคุณครับทำให้น้ำหนักของคุณขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานั่นเองครับดังนั้นคุณต้องทำข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากครับให้ลดน้ำตาลและแป้งครับเพื่อให้ร่างกายของเราครับใช้พลังงานจากไขมันและก็มีคนคิดว่ากินพวกของมันของทอดทำให้อ้วนด้วยสิกินได้นะครับทุกคนแค่คุณครับลดน้ำตาลกับแป้งลงครับร่างกายก็จะดึงไขมันจากที่คุณกินครับรวมถึงไขมันที่อยู่ในร่างกายของคุณนี่ด้วยครับอาหารที่ให้พลังงานสูงก็จะมีพวกโปรตีนแป้งและไขมันครับแต่พลังงานที่สูงที่สุดก็คือแป้งและน้ำตาลครับส่วนโปรตีนครับคุณก็จะต้องกินให้ได้เท่ากับน้ำหนักของคุณโปรตีนไม่ได้เป็นพลังงานหลักครับแต่โปรตีนครับมีหน้าที่ในการซ่อมแซมร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อและก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆดังนั้นครับคุณจะต้องสลับการกินโดยลดน้ำตาลและแป้งลงครับไม่ใช่ให้ลดพวกของมันของทอดนะครับผมแต่ให้เรานะครับไปลดพวกของหวานพวกขนมที่เป็นแป้งลงครับไม่ใช่ให้ลดหรือว่าเลิกกินเลยครับแต่แค่ลดปริมาณและให้ทานอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอเท่ากับน้ำหนักของคุณนั่นเองครับส่วนคนที่ออกกำลังกายก็ต้องกินโปรตีนประมาณ2เท่าของน้ำหนักของคุณนั่นเองครับอันนี้ครับก็คือข้อที่1คือให้ลดน้ำตาลและแป้งลงครับเพื่อให้ร่างกายครับไปดึงไขมันมาใช้นั่นเองครับข้อที่2ครับสร้างและฟื้นฟูระบบการเผาผลาญระบบพลังงานครับในการเผาผลาญในร่างกายครับของคุณครับมันขึ้นอยู่กับมวลกล้ามเนื้อครับถ้ากล้ามเนื้อของคุณเยอะร่างกายของคุณครับมันก็จะเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานนั่นเองครับผมก็จะยกตัวอย่างแบบที่เห็นภาพกันเลยครับก็คือเคยเห็นนะครับนักกล้ามครับที่เขากินอาหารที่เยอะในแต่ละมื้อเยอะมากๆครับและทำไมไม่อ้วนครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นครับมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ครับที่เยอะครับเห็นภาพกันเลยใช่ไหมครับทุกคนจริงครับช่วยในการเผาผลาญไขมันนะครับแต่คนส่วนใหญ่ครับรวมถึงเพื่อนๆทุกคนในที่นี้ครับมีกล้ามเนื้อที่น้อยมากๆลงจับแขนขาครับเล็กมากๆครับก็ยิ่งกินก็ยิ่งเผาผลาญยากขึ้นครับคุณจะต้องสร้างกล้ามเนื้อเลยนะครับทุกคนข้อที่1ครับสลับพลังงานครับให้ไปดึงไขมันมาใช้ด้วยการลดน้ำตาลและแป้งครับข้อที่2ครับคือเราต้องสร้างระบบการเผาผลาญด้วยการสร้างกล้ามเนื้อแต่การสร้างกล้ามเนื้อครับคุณต้องทำ2อย่างนี้ครับคือข้อที่1คุณจะต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเพื่อให้ไปสร้างกล้ามเนื้อของเราครับแต่การออกกำลังกายในแต่ละแบบก็ไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันการออกกำลังกายครับก็แบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1ครับแบบคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อดูแลหัวใจทำให้สูบฉีดดีครับเช่นเดินช้าเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำครับรวมถึงปั่นจักรยานครับส่วนแบบที่2ครับคือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเป็นมัดตามส่วนต่างๆของ
ร่างกายของเราครับเช่นแขนขาสะโพกครับเพื่อช่วยให้เพิ่มการเผาผลาญครับเช่นการวิดพื้น planking squat หรือไม่ครับก็เข้าไปดูใน Google นะครับมีท่าออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเยอะมากๆครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับการเผาผลาญนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับไขมันก็ลดลงไปเรื่อยๆครับจากขั้นตอนที่1คือกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่3ก็จะใช้ชีวิตประจำวันอย่างตามปกตินั่นเองครับก็คือกินน้ำตาลกินแป้งได้เยอะขึ้นครับกินอาหารอะไรได้ทุกอย่างที่ไม่อ้วนครับในขั้นตอนแรกที่สลับการกินน้ำตาลกินแป้งแต่คุณไม่จำเป็นต้องกินแป้งให้น้อยลงเหมือนตอนแรกๆครับเมื่อมวลกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าคุณมีเนื้อที่ครับในการกักเก็บแป้งได้มากขึ้นนั่นเองครับแป้งก็จะเก็บที่ตับเก็บที่กล้ามเนื้อครับเห็นภาพเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับยังมีความคิดว่าจะต้องกินน้อยๆออกกำลังกายให้เยอะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดครับแต่คุณครับเอา3เทคนิคไปทำรับรองครับน้ำหนักของคุณก็จะลดลงแถมมีหุ่นดีสุขภาพดีอีกด้วยครับแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปแล้วอยากต้องการที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนแบบเจาะลึกครับแนะนำเลยครับผมแบบว่าอยากจริงจังครับแต่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีอยากให้ผมดูแลเป็นส่วนตัวก็ทักมาได้เลยนะครับผมทางเฟซทางช่อง YouTube และก็ช่องทาง TikTok ครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับเพราะว่ามีเพื่อนๆครับหลายคนได้มาลดความอ้วนกับโค้ชโจครับหลายคนนะครับก็ลดความอ้วนแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่สะดวกก็สามารถครับติดตามคลิปดีๆครับที่ผมมาแบ่งปันได้ตลอดเวลานะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อทุกคนใครครับผมถ้าใครครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอดีๆกันครับและมาเจอกันใหม่กับช่องโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้ครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมโค้ชโจจะมาตอบให้กับทุกๆคนครับผม